มีการเปิดเผยจากเพจที่บับเบิ้ลยิ่งรักครับว่าตังสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมบีจีปทุมยูไนเต็ดกำหนดออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครับในวันที่24มิถุนายนนี้เพื่อตรวจร่างกายกับสโมสรเรโนฟายามางูจิว่าที่ต้นสังกัดใหม่ในเจลีก2ครับส่วนรายละเอียดที่มาที่ไปก็คงไม่ต้องเล่าอะไรกันเยอะครับเพราะว่าหลายสื่อก็ลงไปหมดแล้วก็ขอเอาใจช่วยให้ตังทำผลงานให้ดีขึ้นในตลอดสัญญายืมตัว6เดือนเพราะนี่คือความฝันที่มิดฟิลด์ทีมชาติไทยวางเป้าหมายไว้ตลอดจนมาสำเร็จในวัย32ปีนี่นะครับที่เบิร์นก็ว่าอย่างนี้นะฮะและแม้จะเป็นเจลีก2แต่มาตรฐานญี่ปุ่นไม่ธรรมดาอยู่แล้วอีกทั้งเรโนฟายามางูจิคือทีมที่มีลุ้นเลื่อนชั้นด้วยนะครับดังนั้นเกมต้องเข้มข้นอย่างแน่นอนที่สำคัญโอกาสลงเล่นของตังก็น่าจะเยอะเพราะเรียวโค้ชของเรโนฟายามางูจิรู้จักตังเป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยมาเป็นผู้ช่วยโค้ชเทกุมาโกโตะไทกุระโมริที่เดอะแรบบิทเองครับไม่แน่ว่า FC ของตังอาจได้ชมการถ่ายทอดสดจากญี่ปุ่นด้วยครับต้องรอลุ้นข่าวดีอย่างเป็นทางการของช่อง BG Sport อีกทีมีบับเบิ้ลก็ตอบแบบนี้นะฮะและยังกล่าวต่อไปว่านอกจากนั้นอยากจะบอกว่า The Rabbit วางนโยบายเอาไว้ชัดเจนที่จะส่งนักเตะไปเจลีกอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนานักฟุตบอลไทยตอนนี้นอกจากตังยังมีแพทริกกูสตาฟสันและเกียรติพรอุดม2นักเตะ BG ปทุมยูไนเต็ดที่เล่นกับนานาคาในเจลีก3ในอนาคตทีมมีแผนที่จะส่งผู้เล่นไปญี่ปุ่นอีกไม่ใช่แค่ลีกรองอย่างเจลีก2และเจลีก3แต่มีตัวท็อปที่อาจลุ้นไปเล่นเจลีกเลยด้วยไม่ใช่ในเร็วๆนี้แต่ไม่นานเกินรอแน่นอนพี่บับเบิ้ลก็ตบท้ายแบบนี้ครับก็ขอขอบคุณเพจพี่บับเบิ้ลยิ่งรักด้วยครับแม่พอได้ยินข่าวแบบนี้แล้วผมชื่นใจแทนนะครับชื่นใจแทนว่าที่มีสโมสร BG ปทุมที่มองเห็นอนาคตของบอลไทยนะครับต้องออกนักเตะตัวเองไปเล่นในลีกที่ระดับสูงกับไทยนะครับเพื่อเอามาต่อยอดกับทีมชาติไทยให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปเป็นเสือตัวใหม่ในระดับเอเชียอาจจะเป็นเสือตัวที่5หรือเปล่าในระดับเอเชียนะครับมีความเป็นไปได้สูงครับถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันทุกสโมสรนะครับส่งออกนักเตะไปเจลีกหรือเคลีกก็ได้นะครับทีมชั้นนำของต่างๆของทวีปเอเชียอย่างเนี้ยจะทำให้นักฟุตบอลเรามีความกระหายที่อยากจะไปเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงนะครับมีรายได้ที่เยอะขึ้นนะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆรุ่นใหม่นะครับให้เกิดความกระตือรือร้นก่อนเนี้ยนะอยู่ในประเทศมันไม่กระตือรือร้นหรอกนะครับขอใจช่วย BG ครับ BG ถือว่าทำการตลาดได้ถูกทางมากและอีกเรื่องนึงก็คือการถ่ายทอดสดนะฮะจากการตามตังสหรัฐเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ถ่ายทอดสดกลับมาให้คนไทยได้รับชมกันแล้วก็ชมฟรีนะครับไม่เสียตังแบบนี้แหละที่คนไทยก็ชอบนะผมเองก็ชอบครับไม่เสียตังฟรี BG รู้ใจคนไทยที่สุดครับผมคนยอมรับเลยครับปรบมือให้ดังๆเลยครับผมส่วนทีมชาติไทย U17 จะสวมชุดแข่งสีน้ำเงินผู้รักษาประตูสีเขียวในเกมที่จะพบกับออสเตรเลียเป็นเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มในฟุตบอลอาเซียนครับในวันที่23มิถุนายนนี้โดยกติกาอื่นก็บอกว่าการเปลี่ยนตัวจะสามารถทำได้ทั้งหมด5คนและเปลี่ยนได้3ครั้งไม่รวมช่วงพักครึ่งการแข่งขันจะไม่มีการนำเทคโนโลยี VR มาใช้ในรอบแบ่งกลุ่มแต่จะมีให้ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศส่วนในกรณีที่ผู้เล่นได้รับใบแดงจะถูกแบนจากการแข่งขันนัดต่อไปทันทีหรือหากได้รับใบเหลืองครบ2ใบจะถูกแบนในเกมนัดต่อไปทันทีและจะมีการล้างใบเหลืองหลังจบการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มหากมี2ทีมที่มีแต้มเท่ากันจะวัดผลงานกันที่ Head to Head ลำดับลงมาก็จะเป็นประตูได้เสียครับเดชมีนาเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็ได้บอกว่าสำหรับทีมของเราก็มีการเตรียมทีมมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาตลอดช่วงเวลาเกือบ2สัปดาห์นักกีฬาหลายคนก็มีความฟิตสมบูรณ์เต็มที่สำหรับรายการนี้ตัวผมก็มีความยินดีที่ได้มาที่ประเทศอินโดนีเซียอีกครั้งหลังจากที่ผมเองก็เคยคุมทีมนักเรียนไทยมาเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียยู18เมื่อหลายปีก่อนการมาในครั้งนี้ผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับส่วนน้องนัทกิจโพสีปีกจากสโมสรการท่าเรือกล่าวว่าการมาอินโดนีเซียในครั้งนี้สำหรับตัวผมและทีมเองก็ไม่ได้มีการปรับตัวอะไรมากมายเพราะที่ผ่านมาตัวเราเองก็ได้มีการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้และสภาพอากาศและเวลาที่อินโดนีเซียกับประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอาจจะมีเรื่องที่ต้องปรับตัวเล็กน้อยสำหรับความสัมพันธ์ในทีมเราเองก็ซ้อมกันมาอย่างยาวนาน
ในหลายๆแคมป์ทำให้มีความเข้าใจและความสัมพันธ์ในทีมที่ค่อนข้างดีพอสมควรซึ่งตัวผมเองก็เชื่อมั่นในตัวเพื่อนร่วมทีมทุกคนว่าทุกคนพยายามมุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้สำหรับตัวผมเองก็มีพี่โดมบดินทร์ผาลาเป็นไอดอลก็อยากจะทำผลงานให้ดีเหมือนพี่เขาที่ผ่านมาก็พยายามศึกษาวิธีการเล่นของพี่เขาและพยายามทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดและจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดที่ผ่านมาทางสตาฟโค้ชก็พยายามช่วยเหลือพวกเราเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องการเตรียมตัวและแท็กติกต่างๆรวมซึ่งเราก็ได้มีการดูการเล่นของออสเตรเลียมาบ้างแล้วพวกเราเองก็คาดหวังที่จะคว้าชัยชนะมาครองให้ได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทีมสำหรับนัดแรกในศึกชิงแชมป์อาเซียนก็ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับมากันที่ข่าวน่ายินดีครับเมื่อสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าประกาศอันดับ FIFA Ranking ล่าสุดประจำเดือนมิถุนายนปี2024ครับโดยทีมชาติไทยขึ้นมารั้งอันดับ100ของโลกพอดีเลยครับไม่ขาดไม่เกินครับโดยขยับขึ้นมา1อันดับครับมีทั้งหมด 1,218.56 คะแนนโดยทีมชาติไทยเป็นอันดับ1ของอาเซียนและอันดับ16ของเอเชียจากผลงานที่ทัพช้างศึกนะครับบุกไปเสมอจีน 1-1 ในบ้านครับและเปิดบ้านเอาชนะสิงคโปร์ไป3-1ในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม C ครับนัดที่5นัดที่6ได้รับคะแนนเพิ่มไป 9.63 คะแนนขยับขึ้นอันดับเป็นท็อป100ของโลกอย่างเป็นทางการนะครับต้องบอกว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2นัดสุดท้ายของเราไม่แพ้นะครับแต่ว่ามันไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบในครับในการขาดประตูได้เสียไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ปัจจุบันทีมชาติไทยกลับสู่อันดับท็อป100ของโลกเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีต่อจากครั้งล่าสุดเมื่อช่วงปี2010และยืนยันว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาทัพช้างศึกให้มีอันดับโลกสูงขึ้นไปอีกต่อไปครับปิดท้ายข่าววันที่สมาคมฟุตบอลมอบหมายให้ฝ่ายเทคนิคก็มีอาจารย์ชันวิทย์ผลชีวินแล้วก็อาจารย์เดตุกเบียพงศ์ผิวอ่อนครับจัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทันทีโดยมีมาซันทันดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการพิจารณาด้วยเพื่อหาแนวทางเล่นที่สอดคล้องกันพร้อมยืนยันให้ความสำคัญและดูแลทีมชุดนี้อย่างเต็มที่ต่อเนื่องเพราะนักกีฬารุ่นยู23จะต่อยอดสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อไปสมาคมขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณประวินพิรมภักดีอุปนายกอดีตอุปนายกซึ่งส่งหนังสือแจ้งสิ้นสุดการทำหน้าที่ดูแลทัพช้างศึกชุดนี้แล้วอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยหลังจากนี้สมาคมพร้อมรับทัพช้างศึกยู23กลับมาดูแลให้เต็มศักยภาพภายใต้คณะทำงานฝ่ายเทคนิคและภายใต้ความรับผิดชอบของสมาคมโดยเตรียมให้ฝ่ายเทคนิคจัดประชุมเพื่อเริ่มพิจารณาและคัดเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่โดยเร็วที่สุดทั้งนี้แม้ว่าในช่วงที่เหลือของปี67ทีมชาติไทยยู23จะไม่มีรายการแข่งขันแต่ยังมีการแข่งขันฟุตบอลลีกยู23ที่ทางสมาคมได้อนุมัติเตรียมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งจะทำให้หัวหน้าผู้ฝึกสอนสามารถทำงานได้ทันทีมีโอกาสเดินทางไปเฟ้นหาผู้เล่นและมีเวลาเตรียมทีมต่อเนื่องในระยะยาวรวมถึงผลักดันผู้เล่นขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตทั้งนี้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับมีโปรแกรมกลับมาทำการแข่งขันในรายการอย่างเป็นทางการอีกครั้งก็คือศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกระหว่างวันที่1-9กันยายนปี2568ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยในวันนี้ครับถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตีปั้นเพจด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ